ลำไยเสียบแทนใบเตยทันทีไม่มีงานแล้วใบเตยอาสยามถูกลำไยแห่ทองคําเสียบแทนต้องยอมรับเลยว่าชีวิตช่วงนี้ของนักร้องลูกทุ่งสาวใบเตยอาสยามหรือใบเตยสุธีวันกําลังเจอมรสุมชุดใหญ่หลังถูกจับตาในคดีแชร์ลูกโซอฟอ่ฟอร์อรตเชีดีถึงแม้ว่าเมื่อวันที่14กันยายน2565ที่ผ่านมา สาวใบเตยรและสามี DJ Man ได้เดินทางไปที่ DSi เพื่อไปรับทราบข้อกล่าวหาและยืนยันความบริสุทธิ์ใจพร้อมต่อสู้คดีนี้แล้วทามกลางเพื่อนสนิทและแฟนๆที่ติดตามได้เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างมากมาย แต่แล้วเธอก็ได้ออกมาไลฟ์สดทั้งน้ำตาว่าถูกยกเลิกงานแบบรัวๆงานนี้หวยไปตกที่ลำไยไห่งทองคําได้ขึ้นบนเวทีโดยบอกว่าจริงๆก็อยากได้ใบเตยมาโชว์เช่นกันแต่เรื่องคดี Forex 3D ยังคงไม่แน่ชัดเรื่องเวลาการเรียกตัวชี้แจงของ DSI ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเกรงว่าล็อกคิวแล้วใบเตยจะติดต่อให้ปากคากับเจ้าหน้าที่ในกรณีคดีดังอยอมารับว่าใบเตยก็น้องสาวคนสนิท โชว์บนเวทีไม่เป็นรองใครเพียงแต่กังวลเรื่องอาจโดนยกคิวหากตรงกับวันที่เจ้าหน้าที่เรียกให้ปากคำครั้งล่าสุดนั่นเอง